วันทั้งสองมาต่อเติมจนสมบูรณ์เจ้าพ่อสารพระการเป็นที่เคารพสักการะของชาวลพบุรีดังนั้นในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่มากราบไหว้คำว่าบาพวนเป็นชื่อที่เรียกมาจากชื่อปราสาทขนาดใหญ่ที่พระเจ้าอุทัยทิติยวรมันที่2ทรงสร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 1600 ถึง 1650ลักษณะปราสาทบาพวนก็คือปราสาทก่อหินทรายทั้งหลังตั้งอยู่บนฐานเป็นชั้นซ้อนกัน3ชั้นมีปราสาทขนาดใหญ่ตรงกลาง1หลังมีระเบียงคดวงล้อมรอบฐานเป็นชั้นทุกชั้นมีปราสาทอยู่ที่มุมระเบียงคดทุกมุมมีพระพลาทําเป็นทางเข้าถึงกลางระเบียงคดทุกทิศนี่คือต้นแบบที่ถือว่าเป็นชื่อจากปราสาทบาพวนเป็นหลักสําหรับลักษณะของศิลปะแบบบาพวนนั้นนะฮะก็คือว่านิยมสร้างขึ้นถ้าในประเทศกัมพูชาก็คือในช่วงนั้นสร้างถวายพระวิษณุพระนารายณ์เป็นหลักอย่างเช่นที่ปราสาทบาพวนก็จะมีภาพสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอวตารพระนารายณ์เช่นเรื่องรามายณะหรือมหาภารตะต่างๆเป็นอวตารเป็นพระรามบ้างเป็นพระกฤษณะบ้างนะครับส่วนในดินแดนประเทศไทยนั้นนะฮะศิลปะแบบบาพวนก็เป็นที่แพร่หลายนะฮะในประเทศไทยทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เข้ามาถึงภาคกลางด้วยนะส่วนที่เมืองลพบุรีนั้นถือว่าปราสาทหรือสถานตั้งอยู่กลางเมืองลพบุรีนั้นก็คงสร้างขึ้นในสมัยบาพวนนี่เองก็คือสถานที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าศาลพระการนั่นเองโบราณวัตถุที่สามารถคงสภาพมาให้เราได้พบเห็นจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้ทำการศึกษาและเรียนรู้สิ่งที่เหลืออยู่หากเรามองย้อนด้วยสายตาอันกว้างไกลด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าแล้วเราจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมศิลปกรรมและความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นบนดินแดนแห่งนี้บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นทั้งที่เกิดและที่ตายของพวกเราสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโมมาแล้วหลายภาพในวันนี้เนี่ยนะครับจากข้อมูลของหม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์ทำให้เราได้ทราบว่าเจ้าพ่อสารพระการถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวลพบุรีมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบันนะครับและขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการขอพรหรือบนบานสารกล่าวเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจนะครับและในวันนี้เนี่ยผมได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลนะครับแล้วนำมาเพื่อนำเสนอผ่านผลงานศิลปะนะครับเป็นการเล่าเรื่องเมืองละโว้ในตอนที่ชื่อว่าสารพระการหรือสารสูงท่าทางของลิงเหล่านี้เนี่ยเขียนภาพเติมลงไปในส่วนบริเวณด้านข้างของภาพนะครับโดยรอบแล้วเว้นตรงกลางเป็นจุดสนใจของภาพเอาไว้นะครับเจ้าพ่อสารพระการเนี่ยประดิษฐานอยู่ในสารพระการของจังหวัดลพบุรีนะครับรูปพรรณสันฐานของเจ้าพ่อสารพระการนะครับก็คือเทวรูปพระนารายณ์นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยในสภาพที่สมบูรณ์ก็จะมีอยู่4กรแต่ปัจจุบันมีหลงเหลือเพียง1กรนะครับสืบเนื่องมาจากข้อสันนิษฐานต่างๆนานาที่ว่าในครั้งเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดในบริเวณจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงทำให้พระกรของเจ้าพ่อสารพระการเนี่ยไปรับลูกระเบิดจึงทำให้เหลือเพียงพระกรเดียวหรือแขนเดียวนะครับอันนี้ถือเป็นคำบอกเล่าจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงนะครับผมเอาข้อมูลตรงนี้มาประมวลนะครับนำเสนอลักษณะของการนำเสนอก็จะเป็นการนำเสนอด้วยเทคนิคทางด้านของจิตรกรรมนะครับหรือเพนติ้งนะครับในวันนี้จะจัดภาพลักษณะองค์ประกอบของภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะวงกลมนะครับผมจะมีการใช้แอคชั่นท่าทางของลิงนะครับในบริเวณสารพระการเนี่ยมาประกอบอยู่โดยรอบของภาพเป็นลักษณะของการจัดภาพแบบวงกลมนะครับและบริเวณตรงกลางและด้านบนของภาพก็จะนำเสนอในส่วนของเทวรูปพระ
พระนารายณ์นะครับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาหรือกราบไหว้ของชาวลพบุรีสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือภาพที่สมบูรณ์แล้ว 100% นะครับจะเห็นว่าจุดสนใจที่เป็นเจ้าพ่อสารพระการเนี่ยนะครับมีการปิดทองคำเปลวเมื่อโดนแสงแล้วก็จะประกายออกมาเห็นได้ชัดเจนดูแล้วสว่างออกมาเลยนะครับบริเวณโดยรอบก็นะครับเป็นบรรยากาศของสีนะครับมองดูแล้วเห็นเป็นออกสีแดงนะครับอมม่วงนะครับคุมบรรยากาศทั่วทั้งภาพนะครับแล้วให้สว่างเฉพาะจุดสนใจนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นการจินตนาการและบอกเล่าถึงความเชื่อความศรัทธาความขลังความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อศาลพระการซึ่งอยู่ในบริเวณศาลพระการของจังหวัดลพบุรีครับ